ุ่นเนี่ยทำตามกฎหมายให้วุ่นเนี่ยทำตามกฎหมายทุกอย่างทำตามกฎหมายฝั่งของคุณชนาธรก็มองว่าไอ้ฝั่งเขาเนี่ยจะโดนตลอดอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นเรื่องของกกต.เขาเป็นเรื่องของกฎหมายนะเขาว่าไปเราก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรคนที่จะออกมาเรียกไปยุ่งอะไรประชาชนรู้มูลว่าประเด็นนี้จะกลายเป็นการเป็นกระแสให้มีการเคลื่อนไหวมั้ยครับอะไรนะประเด็นนี้จะกลายเป็นไม่มีผมพร้อมการชุมนุมอะไรกันไม่มีนะแล้วส่วนตัวท่านตอนนี้โดนพาดพิงหลายเรื่องอัดใจไหมแบบเหมือนเป็นมีขบวนการก็มันไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยแล้วจะไปทำอะไรมีคนออกมารับลูกเลยว่าอันนี้ให้สอบเลยคุณเสรีพิสุทธิ์เขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปให้ปปช.สอบสอบได้เลยก็มันอยู่ในครับอยู่ในแค่ปปช.พอเราก็แจ้งปปช.ไปหมดแล้วก็คือทรัพย์สินของท่านก็คือมีเท่านี้เท่านี้ปปช.ก็จะไปมีอะไรอีกอ่ะไม่มีในต่างประเทศอะไรไม่มีที่โอ้โหไม่หมายถึงว่าในเว็บไซต์เนี้ยเขาขออนุญาตครับ